พลงเคยเป็นครูคะสำหรับเพลงที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เชื่อได้ว่าหลายคนนั้นคงจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วเพราะเขานั้นมีผลงานการแสดงให้รับชมและในเรื่องของฝีมือการแสดงนั้นบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆเลยค่ะสำหรับเพลงหนุ่มหล่อคนนี้เขามีชื่อว่าแจมรัชตะหัมพานนท์สำหรับหนุ่มแจมในปัจจุบันนั้นเขาได้ถือว่าเป็นนักแสดงชายของทางช่องวัน31และเขานั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งข้อมูลส่วนตัวของเขานั้นเป็นภูมิลำเนาหนุ่มหล่อจากจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในคณะครุศาสตร์สาขาศิลปะแขนงดนตรีและนอกจากนี้เขายังเคยผ่านประกวดมาแล้วหลายเวทีเลยนะคะจนกระทั่งเขานั้นได้มีโอกาสเข้ามามีผลงานในวงการบันเทิงและในปัจจุบันเขาก็เป็นนักแสดงกับทางช่องวัน31นั่นเองค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มแจมนั้นเขามีชื่อเสียงจากการที่เพื่อนชวนเขาไปเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่ได้ค่าตัวไม่กี่ร้อยบาทซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นประสบการณ์และหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปแคสงานในโฆษณาต่างๆซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีปะปนกันไปและมีอยู่วันหนึ่งเขานั้นได้ไปลองสมัครรายการรู้ไหมใครโสดพอได้ออกอากาศก็เป็นที่รู้จักและทางด้านของคุณบอยที่เคยเห็นผลงานโฆษณาเล็กๆน้อยๆของเขาและได้เห็นจากรายการดังกล่าวพอดีเลยเรียกทีมงานหนุ่มแจมเข้ามาคุยซึ่งหนุ่มแจมนั้นก็ได้บอกว่าตอนนั้นตัดสินใจอยู่เพราะว่าเป็นครูด้วยแต่ก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาไปเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวัน31และงานนี้โลกออนไลน์ก็ต่างพากันแชร์รูปหนุ่มของแจมในสมัยที่เขาเป็นครูซึ่งเขานั้นเป็นครูเด็กชั้นประถมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะมีให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งหลายคนนั้นเข้ามาชมว่าครูหล่อเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะThank you.